มีเด็กชายคนหนึ่งเกิดในครอบครัวมีนามิตาเราซื้อเท่าบุญปันฟังแต่ซื้อยังบ่ธรรมดาพ่อแม่นั้นหวังไว้สูงอยากให้เราได้ปริญญาเราต้องตั้งใจเฮียนบ่ให้พ่อแม่เสียหน้าเสียตาเรื่องไปเทคไปบาร์นั้นเศร้าคิดยาสู่ฝันขนาดไปลิ้นน้ำมูกลูกไปบ่ได้เด้อบุญปันได้แต่นั่งเก็บกดอยู่บ้านปานว่าพี่ถือยันแหกกดก็บ่ได้เดี๋ยวถือฝ่ามืออรหันต์ความคิดของบุญปันพ่อแม่ของเราบ่เคยเข้าใจเบิ่งเราเป็นเด็กน้อยตลอดบ่เคยคิดเลยว่าเราใหญ่แต่อยู่ปานนี้แล้วยังบ่ปล่อยให้หมดใจแต่บุญตาต้องตามใจย้อนเราตอบโต้ยังบ่ได้เดี๋ยวออกไปใส่น้ำมูกพ่อแม่ก็ให้อยู่แต่บ้านเกิดมีความกดดันมีความรู้สึกสุดทรมานคือบ่มีตัวตนคือคนสิหมดอายุสังขารเลยอยากหัวตัวเองเป็นลูกหรือตุ๊กตาหันล้านนั่นพ่อแม่กดดันเราจึงเป็นเด็กบ่มีมูกพอจะเลี้ยงเฮียนเธอได้คำสอนแม่แล้วก็เข้ามูกพอกับการกับเงินจะสู้ไปเล่นน้ำมูกพออาจารย์สอนเลขพิเศษนั่นเพิ่นท่าอยู่ในจื่นนั่นเหลืองมูกจนท่วงว่าเป็นมะเร็งย้อนว่าถือพ่อแม่กดดันอยากให้เราเป็นนักเรียนเก่งลูกพ่ออาจเป็นดังที่ใจพ่อแม่หวังลูกอยากรู้ว่าพ่อหาหรือพ่อสร้างคำสั่งสอนที่แม่บอกแต่เฮานางกับพี่ลูกพ่ออาจเป็นดังที่ใจพ่อแม่หวังลูกอยากรู้ว่าพ่อหาหรือพ่อสร้างคำสั่งสอนที่แม่บอกแต่เฮานางกับพี่ตอนนี้บ่เข้าใจเป็นอย่างจริงถือกระถางคือบ่ให้เป็นลิงแนะอันนี้ให้อยู่แต่บังให้เป็นไฟหับตลอดบ่เคยได้ออกคำสั่งให้ปันเราบ่มีตัวตนเห็นเราเป็นตัวอีหยังความแก่ก็ทางบุญตันเห็นให้เรานั้นอยากบ่ปล่อยแต่กี้อยู่แต่บ้านแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มมีลอยนั่นพ่อแม่เข่งขัดโพดเห็นให้เรามีปมด้อยแต่กี้บ่มักเบ้าแต่เดี๋ยวนี้เป็นคนขี้ฝอยจากที่เป็นเด็กเก็บกดจากที่เป็นเด็กเงียบห้อยแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองคือไปเป็นแบดบอยแฮกจะกอบแฮกจะกดแล้วกลายเป็นคนใหม่เอาแต่ใจตัวเองโดยบ่สนน้ำพูดใหญ่พ่ออีแม่ก็ว่าลูกสายเปลี่ยนไปพ่อเฒ่าแม่เฒ่าก็ว่าหลานค่อยไปอยู่ใส่ญาติพี่น้องพอเห็นก็ว่าฮับบ่ได้ต้องดีใส่บุตรันที่เราเปลี่ยนเป็นคนใหม่ลูกพ่ออาจเป็นดังที่ใจพ่อแม่หวังลูกอยากรู้ว่าพ่อหาหรือพ่อสร้างคำสั่งสอนที่แม่บอกแต่เฮานางกับพี่ลูกพ่ออาจเป็นดังที่ใจพ่อแม่หวังลูกอยากรู้ว่าพ่อหาหรือพ่อสร้างไปห้องเฮียนนี่แต่นอนบ่คิดจะตั้งใจเฮียนกลับกลายเป็นคนขี้ตั้งจากคนขยันมันเพียนงั้นถือกดดันหลายบาทได้ลิ้นก็เลยเปลี่ยนบุญตันทันสมัยมีสไตล์บ่น้อยหน้ามูแต่งตัวบ่สุภาพบ่มีเราภาพลูกคนหนูเริ่มว่าบ่สุภาพปากบ่เริ่มแห้งคำว่าเริ่มหนักใครสิว่าอีสั่งก็สร้างแต่ตัวเราว่ามันคักบ่ได้เป็นผู้ดีคือกับสมัยแต่ก่อนแต่งตัวไปตามสไตล์แล้วบ่ฟังคำใครสั่งสอนใครสิให้ใครสิด่าตัวเราบ่ได้อ่อนซ้อนด่าโลดบ่โลดแล้วเราสิไปนอนเราบ่ได้อ่อนซ้อนกับคำที่พ่อแม่เว้าตัวพ่อแม่ว่าสิไปเฮียนที่แท้ก็ไปเสพของมึนเมาดมกอบดมกาวหรือบ่กระสูบยาเสียผู้เสียคนสุดท้ายก็ต้องเป็นบ้าลูกพ่ออาจเป็นดังที่ใจพ่อแม่หวังลูกอยากรู้ว่าพ่อหาหรือพ่อสร้างคำสั่งสอนที่แม่บอกแต่เฮานางกับพี่ลูกพ่ออาจเป็นดังที่ใจพ่อแม่หวังลูกอยากรู้ว่าพ่อหาหรือพ่อสร้างเป็นตัวอย่างให้มันเป็นคติเตือนใจสำหรับครอบครัวทุกทางการศึกษาก็อย่าไปทิ้งเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่พ่อแม่กดดันลูกหลายโพดมันบ่ดีเดี๋ยวสิเป็นคือบุญตันเราได้กลายเป็นคนซัวย้อนพ่อแม่กดดันหลายเลยเสียคนบ่ฮู้ตัวคือกดดันหลายโพดจนบ่มีทางออกทางเลือกสุดท้ายก็คือต้องได้